วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME มือโปรกับผมปฐมพงศ์อัคคศรีครับสัปดาห์นี้ครับมีตัวอย่างผู้ประกอบการ SME ที่น่าสนใจครับมีลู่ทางในการทำมาหากินที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับท่านผู้ชมครับธุรกิจร้านอาหารครับยังเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าหอมหวนสำหรับธุรกิจมือเก่าแล้วก็นักธุรกิจมือใหม่ด้วยนะครับธุรกิจร้านอาหารสามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆครับพร้อมกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ในปัจจุบันครับวันนี้ผมมาพูดคุยกับผู้ประกอบการครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเป็ดย่างเงินล้านเลยครับอยู่ที่ร้านตีโภชนาครับอยู่กับพี่ตีครับสวัสดีครับพี่ตีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตีผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมบ่อยๆนะครับผมพี่ตีเป็นมือโปรในธุรกิจร้านอาหารคลุกคลีอยู่กับวงการนี้มานานมากเสน่ห์ของธุรกิจร้านอาหารคืออะไรครับคือสำหรับผมนะผมคิดว่า1เรื่องรสชาติ2ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับจะสังเกตได้ว่าทุกๆครั้งที่คุณมาเนี่ยผมจะมีอะไรที่ใหม่ๆขึ้นมาอยู่เรื่อยมีเมนูใหม่ๆแปลกๆให้ได้ชิมตลอดเวลาแล้วจะต้องไม่ให้เหมือนคนอื่นครับถ้าเหมือนคนอื่นเนี่ยความรู้สึกที่อยากมากินเนี่ยเฉยๆครับเหมือนแรกเที่ยวนี้เราก็เปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันถ้าพรรคพวกหรือเพื่อนฝูงครับท่านใดที่ชมอยู่นะครับแล้วอยากต่อยอดหรือว่าพัฒนาสินค้าตัวเองว่าเอ๊ะตรงนี้ผมจะทำอะไรได้บ้างยินดีให้คำปรึกษาครับไม่หวงไม่หวงไม่หวงนะแต่ฐานะที่เป็นมือเก๋าในวงการร้านอาหารเขาบอกว่าธุรกิจร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนหรือยุคปัจจุบันยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็มีหน้าใหม่ๆเข้าสู่ธุรกิจนี้ตลอดเวลาใช่ครับใช่ครับเพราะว่าปัจจัยแรกของมนุษย์นี่ก็คือหนึ่งในปัจจัย4เศรษฐกิจดีไม่ดีก็ยังต้องรับประทานอยู่เนี่ยนะใช่ครับ อยู่ที่เราจะวางตัวตำแหน่งสินค้าเราอยู่ในช่องไหนครับผมจะอยู่กลางๆเศรษฐกิจดีระดับล่างก็ขึ้นมาเศรษฐกิจไม่ดีกลางบนก็ลงมาครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปได้เรื่อยๆคือปรับตัวให้สอดคล้องกับตลาดใช่ไหมฮะใช่ครับกับผู้บริโภคด้วยใช่ครับอีกประเด็นหนึ่งก็ต้องสรรหาที่แปลกใหม่ๆมาอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนที่อยากมากินครับทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเออลองร้านนี้เราลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเขามีใหม่ๆต้องลองมาชิมใหม่อะไรต้องมาที่ร้านตีโภชนามาได้บ่อยๆเพราะเมนูหลากหลายมากเลยครับถ้าพูดถึงพระเอกประจำตีโภชนาก็ต้องเป็ดย่างกรอบใช่ครับเราเป็นต้นตำรับใช่ครับเจ้าแรกครับเห็นบอกเจ้าเดียวด้วยซ้ำไปใช่ครับความจริงทั้งหมูแดงหมูกรอบในปัจจุบันหมูแดงของเรานี่ครับจะเป็นลมควันที่แตกต่างกันทั่วไปนะครับใช่เพราะฉะนั้นเวลาคิดเนี่ยเราก็คิดว่าเออเราจะสร้างหมูแดงก็จริงแต่ทำไมเขาต้องมากินหมูแดงที่นี่ทำไมต้องมาไกลขนาดนี้ขับรถมาตั้งไกลรถก็ติดอะไรพวกนี้ก็ต้องให้คุ้มค่ากับการที่เขาขับรถมาเรื่องเมนูที่วันนี้ที่เราตั้งใจที่จะเป็นพระเอกก็คือบะหมี่ที่เราทำจากกุ้งบะหมี่กุ้งใช่ไหมนี่เตะจมูกผมมากเลยนะฮะเดินเข้ามาเนี่ยนะเดินมาตามกลิ่นเลยนะฮะกลิ่นหอมของบะหมี่แต่มีกลิ่นของกุ้งด้วยใช่ครับเพราะเวลาลวกสุกแล้วกุ้งมันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะครับนี่เลยท่านผู้ชมครับนี่คือบะหมี่กุ้งนะฮะส่วนประกอบคืออะไรครับพี่ตีครับก็จะมีกุ้งแล้วก็มีบะหมี่มีไข่มีน้ำอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองครับขออนุญาตเลยท่านผู้ชมครับหอมมากเลยครับหอมกลิ่นกุ้งนะอันนี้เราไม่ต้องใส่ชูรสหรืออะไรเลยนะไม่ต้องใช่ไหมใช่ครับเพราะความเค็มของกุ้งมันก็มีอยู่แล้วครับลองดูฮะไม่ต้องจิ้มไม่ต้องอะไรก่อนเลยไม่ต้องจิ้มเลยใช่ไหมใช่ครับได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเพิ่งหิวตามผมนะเด็ดขาดมากเฮ้ยตีว่าไปก่อนแล้วครับอร่อยเลยเคยมีลูกค้ามาก็ลองให้ชิมดูชิมหมดจานโดยไม่ต้องทำอะไรเลยน้ำราดก็ไม่ใส่เขาบอกมันอร่อยของมันอยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ำราดเดี๋ยวก็ไปนะรสชาติบะหมี่นะครับที่มีความนุ่มหอมกุ้งครับสุดยอดตรงนี้คือความแตกต่างที่ว่าคนคิดไม่ถึงแล้วก็เราก็พัฒนาเมนูนี้ขึ้นมาใช่ครับเปิดตัวมานานหรือยังเพิ่งทำไม่นานนี่เองครับเพิ่งทำไม่นานใช่ไหมไปเปิดตัวที่ตรงสยามสแควร์นะครับเพราะว่าวันแรกผมขาย12โลทั้งวันแต่ว่าพอวันที่2 35โล3ชั่วโมงโอ้โหลูกค้า3ชั่วโมงเองครับที่เคยทานเนี่ยได้มีโอกาสได้มาครับชิมแป๊บเดียวเท่านั้นก็ลือกันลั่นเดินตามกันมาเลย
โอ้โหตากแดดด้วยคิวยาว12เมตรอ่ะอย่างนั้นน่ะถ้าผมอยู่สักเดือนนึงได้ก็พอๆกับสมัยก่อนนี้ที่มีเค้กเจ้าหนึ่งแน่เลยโอ้อย่างนั้นนะแถวยาวเหยียดเลยยาวมากครับชื่นชอบมากการตอบรับเมนูนี้ดีมากดีมากอยากประทานก็ต้องมาตีโภชนาละครับต้องสั่งจองมั้ยเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องหรอกครับมีครับมีตลอดครับมีตลอดนะบะหมี่นี่มีตลอดบะหมี่กุ้งใช่ครับนะฮะรสชาติเด็ดขาดอร่อยหอมถึงใจมากคือเวลาผมทำเมนูผมจะไม่เหมือนคนอื่นคือคิดเรื่องต้นทุนครับผมทำให้มันอร่อยก่อนแล้วมาว่ากันอีกทีว่าเอ้ยอร่อยตรงนี้ตั้งราคายังไงความรู้สึกของลูกค้าไม่รู้สึกว่าเราเปรียบเขามากเกินไปให้มันสมน้ำสมเนื้อมันมีที่มาที่ไปว่าราคาเท่านี้ทำไมถึงราคาเท่านี้อะไรอย่างนี้ตัวร้านผมถึงจะอยู่ในซอยในซอกแต่ว่าค่อนข้างตอบรับดีตรงที่ว่าราคาเราเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้คนอื่นอยู่แถวนี้ลำบากครับโอ้อร่อยมากท่านผู้ชมครับบะหมี่กุ้งไม่ลองไม่ได้แล้วนะฮะ ทานคู่กับเป็ดย่างหนังกรอบอ่ะพูดถึงเป็ดย่างหนังกรอบเนี่ยที่ตีดังมานานมากครับสูตรเด็ดเคล็ดลับของเป็ดย่างหนังกรอบก็คือเราย่างจนไม่มีน้ำมันเราไม่ได้ห่วงว่าเฮ้ยมันจะหดไปเท่าไหร่ครับนะครับเออเป็ดมันย่างจนเหลือตัวใหญ่กลายเป็นตัวกลางไปตัวเล็กไปอะไรเงี้ยเราไม่สนใจเราสนใจว่าทำไงให้อร่อยที่สุดเคี้ยวแล้วยังกรอบอยู่เลยได้ยินเสียงกรอบมากเลยครับกรรมวิธีที่ทำให้เป็ดย่างหนังกรอบเรากรอบได้ขนาดนี้ทำยังไงอ่ะหนึ่งเรามีวัตถุดิบที่แตกต่างเขาเราใช้วัตถุดิบที่แตกต่างเขาโดยเฉพาะท่านจะเห็นได้ว่าเราไม่มีสีเลยใช่อันนี้เป็นสีธรรมชาติเพราะว่าอันนี้เป็นสีของเครื่องเทศครับเครื่องเทศถ้าบอกว่าเราใช้สีเนี่ยมันจะไม่หอมขนาดนี้นะครับสองนี่ตัวอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ในการย่างเราสร้างขึ้นมาเองคำนวณว่าไฟเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่อุณหภูมิเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วก็ต้องเสมอคนอื่นต้องมานั่งกลับเวลาย่างของผมไม่ต้องเลยไม่ต้องเดียวเพราะว่าความร้อนมันเท่ากันหมดทั้งตู้อยู่ที่เตาใช่ครับอ๋อเตาอบหรือตู้อบของเราตู้อบของเราซึ่งเราคิดขึ้นมาเองเราทำของเราอ๋อเราคิดเราออกแบบขึ้นมาใช่ครับเฉพาะสำหรับการย่างย่างเป็ดโดยเฉพาะเวลาไปออกรายการบางทีเจอหมูย่างเมืองตังเขายังฝากเราย่างเลยเอาเลย อันนี้คือส่วนหนึ่งที่จะทำให้เป็ดย่างหนังกรอบออกมากรอบและอร่อยครับนอกจากนั้นก็มีกรรมวิธีใช่ครับตอนการทำขั้นตอนหลายอย่างครับหลายอย่างนะที่เป็นสูตรลับเฉพาะนะฮะที่ตีโภชนาเท่านั้นครับแล้วก็ท่านที่ขายเป็ดย่างก็มาคุยกันได้นะครับผมไม่ได้ว่าปิดบังถึงขั้นจะเป็นจะตายไม่ใช่นะครับเรามาร่วมกันพัฒนาอย่าให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงเราถูกไหมครับถูกตอนนี้ไปถึงไหนมีแต่ภัตตาคารของต่างชาติเต็มไปหมดโดยเฉพาะอาหารจีนนี่ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงหมดโอ้ใช่ใช่ในหลายๆตำเลพวกเราต้องมาช่วยกันนะครับมาร่วมกันผมยินดีช่วยในระดับหนึ่งนะครับยินดีเลยใช่ไหมครับเข้าไปช่วยเหลือกันพัฒนาเมนูใช่ครับตอนนี้ลูกค้าเรานอกจากทานที่นี่แล้วพวกร้านอาหารร้านสุกี้ภัตตาคารก็เป็นลูกค้าที่นำสินค้าเราไปขายในร้านด้วยใช่ไหมฮะแต่โดยมารยาทเราไม่ออกชื่อเราไม่เอ่ยชื่อเขาครับแต่ก็มีหลายๆที่ท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่ว่าจะเป็นมือเก่าและมือใหม่นะที่ทำธุรกิจนี้อยู่อยากจะพัฒนาเมนูอยากจะพัฒนาเรื่องของร้านอาหารพี่ตียินดีเป็นที่ปรึกษาให้ใช่ไหมครับยินดีครับหรือจะผ่านมาทางคุณปฐมพงษ์ก็ได้นะครับถ้าสนิทกับคุณปฐมพงษ์ก็ผ่านมาทางคุณปฐมพงษ์ก็ได้นะครับยินดีครับช่วยเหลือกันเพราะว่าเราคนไทยด้วยกันมีโอกาสก็เอื้อเฟื้อกันดีกว่าครับอย่าให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงจนเราไม่มีที่อยู่ใช่ครับครับช่วยกันนะในฐานะที่เป็นมือเก่าที่ทำธุรกิจนี้ก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ครับนะเฮียดีครับนอกจากนั้นที่ผ่านมายังไปเป็นวิทยากรสอนอาชีพใช่ครับหลายๆโครงการไม่ใช่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐต่างๆใช่ไหมฮะใช่ครับอยู่หลายๆกระทรวงด้วยกันครับต่อไปกรมแรงงานอะไรพวกนี้เราก็ยังไปอยู่ไปสอนวิชาอะไรบ้างครับเวลาไปอบรมเรื่องของอาชีพต่างๆเยอะฮะทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งบะหมี่ทั้งข้าวเค้าอะไรมีข้าวขาหมูอะไรพวกนี้มีครับเมนูหลากหลายมากเยอะครับเยอะครับครับความจริงผมทำโจ๊กได้อร่อย อร่อยจริงๆใกล้ชิมแล้วนะสุดยอดนะไอติมครับเมนูอะไรก็อร่อยหลายๆอย่างที่พัฒนาขึ้นมาคือเราทำด้วยใจและพยายามคิดค้นและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ทุกท่านจะต้องมีในการทำร้านอาหารนะครับท่านต้องใส่ใจเอาเวลาทั้ง24ชั่วโมงเนี่ยถ้าว่างเมื่อไหร่ก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงไม่ได้ยกตัวอย่างบะหมี่ผมนะครับใช่ความจริงผมวางมือตัวบะหมี่มา
สัก20 30ปีแล้วเอ้ยมันสุดยอดแล้วครับแต่ในที่สุดแล้วมีคนถามผมว่ามีนมอยู่เจ้าหนึ่งให้ผมซึ่งผมจะสอนวันที่30กันยากับ7ตุลาครับที่จะไปสอนอาชีพจะไปสอนนะครับก็คือเขาเอานมมาเนี่ยถามผมว่าอันนี้ทำอะไรได้บ้างผมก็บอกว่าเอออันนี้ทำเป็นบะหมี่ก็ได้นะครับแล้วก็จะไปสอนตัวนี้ให้เขาในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่ผมพูดเนี่ยผมก็เอามาคิดเอามาค้นคว้าต่างๆทำให้เอ๊ะทำไมเขาเอาน้ำซุปนี่ต้มกุ้งแห้งก็เอากุ้งเนี่ยใส่เข้าไปอยู่ในตัวกุ้งสดกุ้งอะไรใส่เข้าไปอยู่ตัวบะหมี่เลยดีกว่าครับมันไม่อร่อยกว่าแล้วก็เลยมาที่มาของบะหมี่กุ้งครับคือเราก็มีการประยุกต์เมนูใช่ไหมปรับเมนูนำวัตถุดิบตรงนู้นตรงนี้มาใส่นะฮะเรื่องของการพัฒนาเมนูร้านอาหารจำเป็นจะต้องมีพวกนี้เข้าไปเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ทานอะไรใหม่ๆนะฮะใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาคิดอาหารเนี่ยเราจะคิดเรื่องต้นทุนว่าเราจะขายราคานี้แต่เวลาผมคิดผมยังไม่คิดเรื่องราคาขายผมคิดวิธีว่าเอาวัตถุดิบที่ดีที่สุดคัดสรรที่ดีที่สุดมาทำก่อนทำเสร็จแล้วเราก็มาตั้งราคาครับมันจึงไม่ติดข้อกำหนดว่าเอ้ยราคามันต้องเท่านี้แต่หลังจากนั้นเราก็มาดูว่าไอ้ตัวไหนที่มันมีตัวทดแทนอะไรได้ตัวไหนที่มีวัตถุดิบที่มันถูกหน่อยอันนั้นเราค่อยว่ากันค่อยมาปรับใช่ครับก็ลูกค้าทานก็อร่อยแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลใช่ครับรับได้ใช่ไหมบริษัทโซล่าออสเตรเลียจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มจัดโครงการร่วมทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าฟาร์มเตรียมที่ดินสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนื้อที่200ไร่ด้วยกำลังการผลิต20เมกะวัตต์สร้างรายได้ที่มั่นคงจากการขายไฟฟ้าด้วยสัญญาระยะยาวถึง25ปีบริษัทมีความพร้อมด้านการออกแบบติดตั้งขออนุญาตโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียสนใจสัมปทานที่ดินสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าฟาร์มหรือร่วมฟังสัมมนาฟรีโทร02-892-0981 081-900-2475 หรือ www.solarau.com บริษัทธนภัทรเทคโนโลยีเราคือโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติคุณภาพทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมบริการติดตั้งอะไหล่และบริการหลังการขายครบวงจรโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีการผลิตปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญที่ทันสมัยสวยงามได้รับมาตรฐานช่างดวงวัดพร้อมใบอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและรับรองมาตรฐานตามกฎหมายโดยกระทรวงพลังงานข่าวดีสำหรับโครงการปั๊มน้ำมันชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อชุมชนด้วยโปรโมชั่นพิเศษสุดตู้น้ำมันหยอดเหรียญรุ่นท็อปยอดขายอันดับหนึ่งในราคาเพียง 59,000 บาทพร้อมรับประกันคุณภาพหลังการขาย1ปีเต็มสนใจปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญชุมชนหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทร098-253-2685และ098-253-2686เปิดโลกสดใสด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บริษัทโซล่าออสเตรเลียผู้นำเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพื่อคนไทยทุกคนเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปช่วยลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนภาคธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันด้วยการประหยัดค่าไฟฟ้าระยะยาวถึง25ปีข่าวดีสำหรับบ้านพักอาศัยอาคารโรงงานและผู้ประกอบการธุรกิจติดตั้งโซล่ารูฟท็อปวันนี้ตั้งแต่50กิโลวัตต์ขึ้นไปรับเงื่อนไขส่วนลดในราคาพิเศษสุดพร้อมบริการหลังการขายโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญตลอด2ปีเต็มสนใจติดตั้งหรือสมัครเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทร02-892-0981 081-900-2475หรือ worldwideweb.solarau.com โอกาสครั้งสำคัญสู่การเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มบริษัทโซล่าออสเตรเลียเปิดจองด่วน
โครงการร่วมลงทุนกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ฟาร์มเหลือที่20ไร่กำลังการผลิต1เมกะวัตต์รับรู้รายได้จากการผลิตไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปีละ10ล้านบาทสัญญาภาครัฐสนับสนุนรับซื้อไฟฟ้าในราคาพิเศษ 5.66 บาทต่อหน่วยสัมปทานสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรปี2558สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงด้วยส่วนแบ่งกำไรปันผลระยะยาว25ปีเต็มอัตรากำไรปันผลร้อยละ 10% จองก่อนมีโอกาสรวยก่อนสนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรีสำรองที่นั่งโทร02-892-0981 081-900-2475 หรือ www.solaru.com ท่านผู้ชมครับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซล่ารูฟท็อปครับกำลังได้รับความนิยมจากภาคธุรกิจทั่วประเทศครับวันนี้ผมมาพูดคุยกับเรื่องของโซล่ารูฟท็อปครับกับผู้เที่ยวชาญนะครับคุณสมโชคเดชาครับสวัสดีครับครับครับผมโซล่ารูฟท็อปเสรีโอ้โหตอนนี้เปิดแล้วนะเปิดแล้วครับแล้วก็มีผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศเลยรวมถึงภาคครัวเรือนติดต่อเข้ามาเยอะเลยแล้วครับเยอะมากครับก็ภาครัฐก็มีนโยบายส่งเสริมให้กลุ่ม SME นี่นะฮะในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยบนหลังคาเนี่ยเพื่อลดพีคเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เหลือเนี่ยก็สามารถขายเข้าระบบไกลไฟฟ้าสู่ภูมิภาคได้ก็ดีมานด์เนี่ยนะฮะต้อง 1-2,000 เมกะวัตต์เขาจะแบ่งเปิดสัมปทานเนี่ยเป็นปีๆไปปีละ300เมกะวัตต์ปีละ600เมกะวัตต์จะเปิดเรื่อยๆแบบเสรีเหมือนกับต่างประเทศนะฮะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยก็เพิ่งเริ่มในการเปิดแบบเสรีในภาคครัวเรือนภาคอุตสาหกรรมเป็นการลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐเองเนี่ยในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยประมาณ 40,000 เมกะวัตต์มีการใช้พลังงานทดแทนเนี่ยมากขึ้นเป็นแผน GDP นะฮะใช่ครับที่ต้องการส่งเสริมให้พลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านเราเนี่ยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยแดดเยอะโอ้ยแดดเยอะมากแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศผู้ประกอบการทั่วประเทศเนี่ยสนใจเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาจากธรรมชาติพลังงานอื่นผู้ประกอบการก็ไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่แล้วภาครัฐยิ่งส่งเสริมโซล่ารูฟแบบเสรีเนี่ยดีมานด์เยอะขึ้นขนาดนี้นะครับก็สนใจติดตั้งกันทั่วประเทศก็หลายร้อยโรงงานทั่วประเทศเนี่ยครับซึ่ง 10,000 เมกะวัตต์เนี่ยจะใช้ดีมานด์แผงเนี่ยจำนวนมากทีเดียวหลาย10ล้านแผงซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะเติบโตประเทศไทยอย่างมากเลยน่าสนใจปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์ในราคาก็ลดลงมาเยอะบ้างค่าติดตั้งลดลงไปแล้วใช่ไหมลดไปแล้วครับทางภาครัฐก็มีการสนับสนุนอีกแบบเสรีในรอบที่แล้วก็มีการเสรีเมื่อปี59แต่เป็นเสรีในระบบให้ใช้เองเหลือก็ยังขายเข้าระบบไม่ได้แต่ปีนี้ภาครัฐเปิดให้ติดแล้วเหลือแล้วขายเข้าระบบแบบเสรีได้ตลอดทราบว่าตอนนี้มีผู้สนใจทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมตอนนี้สนใจมากเลยติดต่อมาที่โซล่าออสเตรเลียก็เยอะมากที่เป็นลูกค้าของเราใช่ไหมครับจากที่รัฐบาลประกาศว่าหลังเกิดตุลาเนี้ยจะมีการเปิดรับซื้อนะแล้วก็จะมีการเตรียมเรื่องของเอกสารในการขออนุญาตเอกสารขอสินเชื่อนะฮะแล้วก็มีการเตรียมการไว้เรียกว่าบริการครบวงจรครบวงจรสำหรับท่านที่สนใจไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนผู้ประกอบการ SME โรงงานต่างๆนะตอนนี้ก็สนใจกันติดมากก็บางทีก็100กิโลวัตต์บ้างก็บางทีก็500กิโลวัตต์บ้างเลยโรงงานใหญ่ๆนะโรงงานใหญ่ก็500กิโลวัตต์ยังไม่พอบางทีก็คือ1เมกะวัตต์ก็คือ 1,000 กิโลวัตต์ 1,000 กิโลวัตต์ 1เมกะวัตต์อ่ะก็มีการจองกันมาเยอะมากประมาณสัก20หลังคาโรงงานนะที่เราติดต่อไว้นะครับเป็นโรงงานที่ผลิตใหญ่ๆนะครับเป็นผ้าข้าวนะครับเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยครับที่มีดีมานด์ก็ใช้ไฟเยอะใช่แล้วก็ไปติดหลังคาหลังคาก็เหลือเฟือมากใหญ่มากต้องหลาย10ไร่ใช่ครับบางโรงงานเนี่ยใช้ไฟเห็นบอกเดือนนึงเป็นล้านบาทใช่ครับเป็นล้านบาทหรือว่าโรงงานเล็กๆมาก็หลายหมื่นบาทหลายหมื่นบาทอย่างต่ำมี 30,000 อัพล่าสุดเราก็ไปดูงานที่พัทยาครับเป็นยังไงพัทยาเป็นโรงแรมนะก็ยังมีตึกบิลดิ้งเนี่ยประมาณ 3-4 ตึกค่าไฟอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทครับนะเพราะฉะนั้นก็จะติดตั้งเนี่ยรอโครงการโซล่ารูฟเสรีเนี่ยแล้วมีการออกแบบในการติดตั้งเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายของโรงแรมนะฮะโรงแรมแล้วก็ตึกบิลดิ้งอาคารสำนักงานนะฮะที่ในกรุงเทพแล้วก็
พัทยาสนใจเนี่ยนะครับกิ้งกางมาพูดคุยกันได้เรามีทีมงานเข้าไปดูแลใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็มีทีมงานเข้าไปดูแลสำรวจพื้นที่แล้ววัดหลังคาวัดพื้นที่รับโหลดและคือบินค่าไฟว่าท่านสวนควายติดประเภทไหนประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสามครับเราก็จะออกแบบทำเอกสารจนครบฮะแล้วก็ติดตั้งครับแล้วก็ขอใบอนุญาตให้ใช่ครับแล้วก็ขอสินเชื่อให้เราก็มีสินเชื่อของธนาคาร SME Bank ครับนะสำหรับสินเชื่อไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินโรงงาน SME ละ5ล้านบาทครับก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางนะครับกรุงเทพมหานครภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานแม้แต่ภาคใต้นะครับทุกโรงงานล้วนแต่ใช้ไฟฟ้าด้วยกันทั้งสิ้นใช่ครับนะครับนี่ฮะท่านลดค่าใช้จ่ายระยะยาวนะครับค่าไฟฟ้าเนี่ยให้กับธุรกิจของท่านก็เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันด้วยใช่ครับนะครับสนใจก็กิ้งกางมาคุยกันได้ใช่นะฮะหรือแวะมาประชุมสัมมนาอบรมกันที่อาคารฟอรัมทาวเวอร์ตรงถนนรัชดาพิเศษนี้ก็ได้ใช่ครับนะสำนักงานใหญ่ใช่ไหมครับผมจะมาประชุมที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพนะฮะแล้วเราก็จะมีจัดประชุมทุกภาคตอนนี้เราก็จัดทุกเดือนภาคเหนือภาคอีสานนะฮะและกรุงเทพตอนนี้เราก็จะให้ความรู้เรื่องของการใช้พลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยที่ภาครัฐสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยเป็นโครงการโซลารูฟแบบเสรีนะฮะดีมานด์ค่อนข้างเยอะมากต้อง 12,000 เมกะวัตต์ใช่นะฮะเราก็ต้องช่วยกันในการติดตั้งใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับครับหลายท่านรออยู่นะครับภาคครัวเรือนภาคธุรกิจนะครับโครงการโซลารูฟท็อปเสรีนะครับสนใจเนี่ยติดต่อคุณสมโชคและทีมงานตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ร่วมรายการขอบคุณมากครับครับพูดถึงเมนูนะครับโอ้โหผมก็ทานเนี่ยนะบะหมี่กุ้งกับเป็ดย่างหนังกรอบมันอร่อยเข้ากันเป็นกลิ่นขุ่นมากเลยนะครับแต่ว่าเมนูที่เห็นข้างหน้าเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้จะลองเอาบะหมี่กินกับซี่โครงหมูดูอ้าวเหรอซี่โครงหมูนี่อันนี้ตุ๋นจนเปื่อยฮะซี่โครงหมูนะฮะใช่ครับอันนี้ตุ๋นจนเปื่อยเลยนะเปื่อยฮะคุณขี้นี่หลุดเป็นชิ้นเลยโอ้โหน่าทานมากเลยนะขออนุญาตเลยนะครับโอ้โหเมนูหลากหลายมากเนี่ยคีบยังไม่ขึ้นมันจะหลุดออกมาฮะรสชาติกับความหอมมันได้อร่อยฉ่ำมากเลยครับหอมมากเลยครับอยากให้ลองนะผู้ชมครับราคายังไงครับอย่างเป็ดเนี่ยราคาเราอันนี้ครึ่งตัว250บาทครับนะครับหรือยังบะหมี่จานนี้ซึ่งผสมกุ้งจริงๆอ่ะจานนี้เพิ่งร้อยเดียวโอ้นี่ทานได้หลายคนใช่ครับจานใหญ่เลยครับนะครับแล้วเนี่ยแหละครับซี่โครงร้อยเดียวครับร้อยเดียวใช่ครับการมาเริ่มครับแล้วโอ้โหความอร่อยนี่เกินราคามากเลยแล้วเนี่ยอะไรครับนี่เป็นปีกเป็ดนะครับปีกเป็ดเหรอฮะครับเป็นส่วนของเป็ดย่างที่เราตัดออกมาดังนั้นราคาเราขายค่อนข้างจะถูกนี่จานเท่าไหร่ครับไม่เกิน50บาทโอ้เหรอเอาไม่แพงไม่แพงครับโอ้นี่เลยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยน่าเปื่อยมากเปื่อยมากเลยนะขาดิ้งนี่ชอบเลยนะครับอย่างนั้นเลยเห็นแล้วโอ้โหชอบเลยวิ่งใส่เลยนะอย่างนั้นเลยครับนี่เมนูนี้แปลกมากนะผมมาที่นี่ยังไม่เคยเห็นนะลิ้นเป็ดเมนูนี้เลยครับท่านผู้ชมครับลิ้นเป็ดอันนี้ต้องใช้มือนิดนึงลิ้นเป็ดใช่ไหมฮะเวลาจะชิมต้องใช้มือลิ้นเป็ดปากเป็ดเนี่ยนะใช่ครับปากเป็ดทอดใช่ไหมฮะใช่ครับเสียดายมันไม่มีกลิ่นนะถ้ามีกลิ่นนี่ท่านผู้ชมจะได้จะได้เก็บของผมเนี่ยนะฮะโอ้โหรับรองหิวตามผมแน่นอนอร่อยมากหอมมากครับนะผมแอบชิมไปชิ้นหนึ่งแล้วคุณผู้ชมก่อนเข้ารายการนะไหนอยากให้ชิมเลยครับเท่าไหร่ครับจานนี้50บาทปากเป็ดทอดนะฮะครับอร่อยมากนะครับอ่ะอีกเมนูนึงบนโต๊ะนะครับเห็นบอกว่าทุกโต๊ะก็สั่งเช่นเดียวกันนี่คือกระเพาะปลาครับกระเพาะปลาอันนี้เราใช้1กระเพาะปลาแท้แล้วเราก็จะไม่มีพวกหน่อไม้ไม่มีไก่ไม่มีอะไรเข้ามากระเพาะปลากับเห็ดหอมเห็ด2ตัวแค่นี้เองฮะแค่นี้เองใช่ไหมใช่ครับเห็นแล้วก็น่ากินนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ผมเองก็ชอบมากมาทุกครั้งก็มีโอกาสทานทุกครั้งเลยครับทุกโต๊ะก็สั่งจริงๆแล้วเมนูที่ตีโภชนาไม่ได้มีแค่นี้ใช่ครับมีสักกี่รายการครับหลายสิบอะเยอะเลยนะมะนาวดองอะไรพวกนี้อย่างวันนี้หมูแดงหมูกรอบเราก็ไม่มีที่ตั้งครับใช่ใช่ไหมครับใช่ฮะแล้วยังมีเป็ดพะโล้มีอะไรอีกครับครับทุกเมนูล้วนน่าทานดังนั้นนะครับนอกจากมาทานที่ตีโภชนานะครับทำเลอยู่ตรงซอยสุคนทสวัสดิ์6ครับถ้าไป Google พิมพ์คําว่าเป็ดย่างหนังกรอบแล้วก็ขึ้นอันดับขึ้นแล้วนะครับครับมาที่นี่ก็ได้ท่านผู้ชมครับนะเปิดวันไหนบ้างครับพี่ตีเปิดทุกวันครับหยุดพฤหัสที่3ของเดือนครับแล้วก็วันอาทิตย์จะปิดแค่บ่าย 4:00 น. นอกนั้น 8:00 น. ถึง 18:00 น. ท่านมาทานได้ทุกวันนะครับอร่อยมาก
นอกจากนั้นเห็นบอกว่ารับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ด้วยโอกาสต่างๆแล้วฮะใช่ครับก็จะให้ไปย่างเป็ดนี่ไปย่างที่บริเวณงานของท่านเลยก็ได้ครับยินดีเลยครับอ๋อเหรอฮะฉลองตำแหน่งงานวันเกิดนะขึ้นบ้านใหม่หรืออยากจะทำเป็ดปักกิ่งสดๆตรงนั้นอะไรเงี้ยได้ไหมได้ครับโอ้อย่างนี้ยิ่งน่าทานเข้าไปใหญ่ครับย่างกันสดๆตรงนั้นเลยครับท่านมีงานเลี้ยงนะงานปาร์ตี้กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงใช่ครับนะครับได้เลยนะครับรับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เปิดโอกาสนะครับสำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่ที่สนใจทำธุรกิจร้านอาหารหรือว่าทำอยู่แล้วอยากพัฒนาเมนูเชิญเฮียตีไปเป็นที่ปรึกษาก็ได้เลยยินดีครับยินดีครับนะครับเรามาช่วยกันเพื่อประเทศเราเองแบ่งปันความสำเร็จใช่ครับนะครับกับนักธุรกิจรุ่นใหม่เพราะว่าอย่างที่เฮียตีบอกว่าธุรกิจร้านอาหารยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับยังน่าสนใจอยู่เยอะครับยังไปได้แต่ว่าเราก็ต้องบวกแนวคิดใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาติดตามตลาดติดตามสังคมอะไรพวกนี้เพราะว่าตอนนี้นี่ทางออนไลน์เนี่ยก็สั่งเข้ามาเยอะแล้วก็ร่วมกับพวกที่เขาวิ่ง อยู่พวกนี้ครับ Uber อะไรพวกนี้อ๋อนะฮะครับก็เป็นเครือข่าย Uber Lineman อะไรพวกนี้ก็สั่งเราไปก็สั่งเราไปใช่ไหมฮะ Delivery ถึงออฟฟิศท่านหรือบ้านของท่านได้เลยใช่ครับนะครับโอกาสในการขยายธุรกิจร้านอาหารยังเป็นไปได้นะครับยังเติบโตได้มาคุยกันได้ทั้งในและต่างประเทศนะครับนะครับสามารถไปได้อยู่แล้วไปได้ครับเพราะว่าอาหารของเราค่อนข้างที่จะเป็นที่ยอมรับของทั่วไปใช่ครับยังผมแค่พริกเผาไปจีนอย่างเดียวผมขายวันกว่าผมก็สามารถขายได้100กิโลโอ้เพราะว่า100กิโลวันกว่าผมก็หมดแล้วครับของเราค่อนข้างที่จะเป็นที่ยอมรับจริงๆนะครับแล้วก็การพัฒนาเมนูเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใช่ครับนะครับด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ส่วนผสมนู่นนี่นั่นเนี่ยนะใช่ครับเป็นเมนูใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะครับนอกจากเมนูที่อยู่บนโต๊ะแล้วท่านผู้ชมครับเป็ดย่างหนังกรอบนะฮะแล้วก็อื่นๆรวมถึงบะหมี่กุ้งแล้วเนี่ยผมได้กลิ่นไกลๆกำลังย่างเป็ดเชียงอยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ครับหอมมากเลยเฮียตีขออนุญาตบุกหลังครัวหน่อยได้ไหมครับได้ครับยินดีครับดูการย่างเป็ดว่าแต่ทำไมเป็ดย่างหนังกรอบของปีโภชนาถึงดังมา40ปีได้ได้นะฮะทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมตามเฮียตีเดี๋ยวไปกันที่ตรงร้านไปดูการย่างเป็ดกันได้ครับตามไปครับได้ครับมันดูเรื่องของเป็ดย่างเลยให้ดีครับนะกว่าจะได้เป็ดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับพร้อมขายเนี่ยต้องใช้เวลาย่างพอสมควรกี่นาทีครับใช้เวลาประมาณ50นาที50นาทีนะแต่ระดับไฟที่มันอุณหภูมิที่มันแตกต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าโทรเดียวอย่าง200คือ200จบเลยไม่ใช่ต้องดูว่าไอ้เป็ดถึงระดับนี้ควรจะเร่งไฟไอ้มันเกินไปควรจะเบาอะไรพวกนี้มันต้องใช้ความชำนาญนิดนึงแต่ด้วยความที่ว่าเด็กที่นี่มีความชำนาญแต่หน้าที่อื่นมาคุยกันผมมีวิธีที่ทำให้เด็กใหม่ๆใครก็ได้ย่างได้ครับนะฮะอุปกรณ์ของเราในปัจจุบันนี้ที่ไปช่วยเซตให้เขาหรือว่าลูกค้าที่เหมือนตะกี้นี้ที่เขาเอาเป็ดเอาไปอ่ะครับผมจะมีตู้พิเศษให้เขาเลยว่าใครก็ได้ที่ย่างคือจุดไฟเป็นอะไรเป็นก็ย่างเป็ดสามารถย่างได้เราสอนก็ได้ใช่ไหมใช่ครับใช้เวลาสั้นๆอันนี้คือเป็ดที่ย่างเรียบร้อยโอ้โหหอมมากเลยนะครับวันๆนึงต้องใช้ขนาดนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับจำนวนมากทีเดียวก็ขายที่ร้านด้วยแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าที่เป็นร้านอาหารด้วยใช่ครับน่าทานมากเหมือนอย่างเนี้ยตะกี้นี่กองเยอะแล้วก็พอดีมีคนมาเอาก็ส่งให้เขาจะให้สังเกตได้ว่าหมูแดงของเรานี่ไม่แดงนะครับจะดำๆเพราะว่าท่านผู้ชมดูครับนี่เลยนี่เลยมันลมควันนะมันไม่ได้แดงครับแต่โดยทั่วไปนี่มันจะแดงแต่ของนี่ลมควันเป็นสีธรรมชาติและเห็นอย่างนี้นะนุ่มครับนุ่มใช่ไหมหรือยังหมูกรอบเราหมูกรอบไปยังไงหมูกรอบเรานี่จะไม่มีมันจะสังเกตได้มีแต่น้ำมันที่มันย่างใช่มันหมูที่3ชั้นมันกลายเป็น2ชั้นแล้วครับน่ากินมากเลยครับนะครับหอมมากเลยนะครับอยากจะทานนะเป็ดย่างหนังกรอบรวมถึงเมนูอื่นๆก็มาที่ปีโภชนานะครับถ้ามาไม่ถูกก็โทรศัพท์มาถามได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับผมกินกันได้เลยนะครับหรือจะเชิญเฮียตีไปเป็นที่ปรึกษาเรื่องธุรกิจร้านอาหารก็ได้ยินดีกันเลยยินดีเลยครับนะครับช่วยกันช่วยกันนะผู้ประกอบการครับให้สามารถเดินไปได้ด้วยกันใช่ครับใช่ครับครับยินดีครับนี้มีโอกาสได้พูดคุยถึงแง่มุมการทำธุรกิจกับมือโปรธุรกิจร้านอาหารที่ปีโภชนาครับขอบคุณพี่ตีที่ร่วมรายการขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ
ผู้ชมครับโครงการปั๊มน้ำมันชุมชนครับสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรครับในชนบทที่ใช้เครื่องมือทางการเกษตรก็ต้องใช้น้ำมันเช่นเดียวกันครับวันนี้ผมอยู่กับผู้บริหารโครงการคลังน้ำมันชุมชนหรือว่าปั๊มน้ำมันชุมชนออสซีออยล์ครับอยู่กับคุณปกรณ์กิจคุณธัญรัตน์ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับแหมเห็นบอกว่าเดินสายตอนนี้ไปติดปั๊มน้ำมันให้กับพี่น้องทั่วประเทศเลยเหรอครับคุณประกอบครับโอ้ใช่เลยคือให้การตอบรับดีมากเลยครับตอนนี้อย่างนครนายกนะฮะก็เป็นโครงการประชารัฐเลยครับนะฮะบุรีรัมย์นะฮะก็นางรองแถวกระบี่ครับล่าสุดนี้ไปเจอลูกค้าที่สั่งตู้น้ำมันเราไปเป็น10ปีแล้วฮะอ๋อลูกค้าเก่าจาก2ตู้ฮะตอนนี้เขาบอกเพิ่มมาเป็น10ตู้เลยครับคือไปวางตามจุดต่างๆครับผมแสดงว่าปั๊มน้ำมันเราอยู่ได้นานมากเป็น10ปีเลยโอ้10กว่าปีแล้วฮะถามลูกค้าเป็นไงครับตอนนี้ไปตั้งแล้วมีปัญหาเขาบอกว่าไม่ค่อยมีเลยดีมากเลยยอมรับอะครับว่าตู้น้ำมันของเรามันมีมาตรฐานอยู่แล้วเติมง่ายใช้สะดวกใช่ฮะเติมได้24ชั่วโมงเลยครับคุณจอยค่ะเติมได้24ชั่วโมงเลยค่ะโดยการใช้การหยอดเหรียญครับลูกค้าเป็นยังไงโทรมาจากที่ไหนกันบ้างครับเนี่ยลูกค้านี่โทรมาทั่วประเทศเลยใช่ค่ะโทรมาเยอะมากยิ่งตอนนี้นะคะยิ่งเราตีสื่อไปนะคะก็จะมีลูกค้าให้ความสนใจเยอะมากเพราะธุรกิจเนี้ยก็คือเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่เราสามารถทำในชุมชนได้นะคะใช่ใช่ลดรายจ่ายนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางไกลๆไปเติมน้ำมันเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้ใช้งานได้ค่าตาม10บาทใช่ไหมฮะหยอดได้แล้วนะใช่ครับใช้ง่ายใช้สะดวกเลยใช่ไหมครับมีวิธีการใช้บอกเรียบร้อยเลยมีบอกหมดครับเนี่ยฮะของเรามันผ่านมาตรฐานอยู่แล้วฮะกระทรวงพลังงานผ่านมาตรฐานวัดมาตรฐานช่างตวงวัดด้วยนะครับถูกกฎหมายเรียบร้อยระบบความปลอดภัยพร้อมเลยพร้อมนี่ละฮะตู้แบบนี้อยู่ในชุมชน24ชั่วโมงสะดวกมากใช่ไหมคุณจันสะดวกมากค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยปั๊มน้ำมันเนี่ยจะอยู่ไกลชุมชนใช่ไหมคะก็จะไม่สะดวกในการที่จะเดินทางไปแต่ถ้ามีตู้น้ำมันมาไว้ในชุมชนเนี่ยมันก็จะสามารถคือถ้าน้ำมันคุณหมดตรงไหนเนี่ยคุณหาตู้แล้วเติมได้เลยใช่ใช่ใช่เห็นบอกตอนนี้เนี่ยมีลูกค้าที่สนใจจะทำโครงการคลังน้ำมันชุมชนเราก็มีโครงการนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณใช่ครับตอนนี้เราก็มีโครงการคลังน้ำมันชุมชนนะ1ตำบล1คลังน้ำมันครับเป็นยังไงครับรูปแบบรูปแบบก็จะมีอยู่3ระดับครับระดับแรกก็โครงการนี้ 500,000 นะฮะนี่คือขนาดเล็กลงทุน 500,000 บาท 500,000 บาทเล็กนะครับก็จะมีถังน้ำมัน 5,000 ลิตรครับพร้อมน้ำมันนะครับแล้วก็เทฐานให้ทำหลังคาให้อันนี้ตู้1หัวจ่ายมีหัวจ่ายน้ำมันเรียบร้อยใช่ครับระดับ2ก็จะเป็นโครงการ1ล้านบาทลงทุน1ล้านบาทลงทุน1ล้านบาทก็จะมีน้ำมันให้ 10,000 ลิตร2หัวจ่ายเทฐานเหมือนกันนะฮะทำราคาทำเป็นปั๊มย่อยนะฮะ อันนี้เป็นคลังส่งปั๊มย่อยทีก็ได้นะครับก็ได้นะฮะท่านก็มีสต๊อกน้ำมันพอสมควรเลยใช่ครับอันนี้ขนาดกลางแล้วขนาดใหญ่แล้วขนาดใหญ่ก็ลงทุนอยู่5ล้าน5ล้านบาทนะครับ5ล้านก็จะมีแทงค์ใหญ่ให้เลยครับแทงค์ 50,000 ลิตรนะครับ มีน้ำมันอยู่ 40,000 ลิตรครับให้เลยมีปั๊มอยู่4หัวจ่ายผู้ที่มีพื้นที่นะฮะพื้นที่ก็ต้อง1ไร่ถึง5ไร่นะครับขนาดใหญ่หน่อยขนาดใหญ่หน่อยครับครับอันนี้สามารถบริการรถบรรทุกได้เลยนะอันนี้เราเอาน้ำมันได้มาตรฐานจากคลังใหญ่ๆให้เลยครับผู้ประกอบการก็แน่นอนต้องมีกำไรตรงนี้ครับใช่อย่างน้อยก็ต้อง3บาทต่อลิตรเขามีกำไรก็เป็นคลังน้ำมันที่บริการในชุมชนท่านขายน้ำมันท่านก็มีกำไรครับนะเห็นบอกลูกค้าถ้าเป็นครั้งเนี่ยเป็นปั๊มรายย่อยปั๊มหลอดปั๊มหลอดใช่ไหมฮะครับหรือว่าปั๊มหยอดเหรียญใช่ครับก็มารับบริการจากปั๊มใหญ่ได้เลยจะมาซื้อที่เราหรือเราไปส่งให้ก็ได้ใช่ครับข้าวของที่อยู่ในชุมชนก็เอามาขายที่ปั๊มน้ำมันกันครบวงจรเลยครบวงจรเห็นบอกว่าหลายที่กำลังติดต่อมาแล้วตอนนี้อยากจะทำคลังน้ำมันชุมชนกันเลยครับผู้ที่ติดต่อเข้ามาบางท่านเนี่ยอาจจะขาดทุนทรัพย์ของเราก็จะมีสินเชื่อให้ด้วยสินเชื่อให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นโครงการ SME นะครับบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมดยื่นสินเชื่อผ่านเราได้ใช่เราก็จะดำเนินการให้นะคะสินเชื่อนี่ก็คือรายบุคคลเนี่ยนะคะก็คือ5ล้านบาทต่อ1รายบุคคลที่ยื่นเข้ามาสินเชื่อเรียบร้อยเนี่ยเรียกว่าทำการออกแบบก่อสร้างติดตั้งเป็นปั๊มน้ำมันที่ท่านจะได้บริการคนในชุมชนในตำบลของท่านได้เลยใช่ไหมฮะทันสมัยเลยใช่ไหมทันสมัยเลยเจ้าของไม่ต้องไปออกแรงอะไรมากครับลงทุนเสร็จท่านรอขายเก็บกำไรเลยโอ้ง่ายมากครับเป็นสะดวกสบายนะทั้งคนในชุมชนนะถ้าเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนด้วยน่าสนใจมากนะชุมชนใดนะครับตำบลใดอยากมีคลังน้ำมันชุมชนในพื้นที่ของท่านในชุมชนของท่านนะครับติดต่อคุณปกรณ์กิจแล้วก็ คุณจอยได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณผู้บริหารทั้งสองท่านเลยที่ร่วมในการขอบคุณมากนะครับบริษัทโซล่าออสเตรเลียจำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มจัดโครงการร่วมทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ฟาร์มเตรียมที่ดินสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนื้อที่200ไร่ด้วยกำลังการผลิต20เมกะวัตต์สร้างรายได้ที่มั่นคงจากการขายไฟฟ้าด้วยสัญญาระยะยาวถึง25ปีบริษัทมีความพร้อมด้านการออกแบบติดตั้งขออนุญาตโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียสนใจสัมปทานที่ดินสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ฟาร์มหรือร่วมฟังสัมมนาฟรีโทร02-892-0981 081-900-2475 หรือ www.solarau.com บริษัทธนพัฒน์เทคโนโลยีเราคือโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติคุณภาพทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมบริการติดตั้งอะไหล่และบริการหลังการขายครบวงจรโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีการผลิตปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญที่ทันสมัยสวยงามได้รับมาตรฐานช่างตวงวัดพร้อมใบอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและรับรองมาตรฐานตามกฎหมายโดยกระทรวงพลังงานข่าวดีสำหรับโครงการปั๊มน้ำมันชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อชุมชนด้วยโปรโมชั่นพิเศษสุดตู้น้ำมันหยอดเหรียญรุ่นท็อปยอดขายอันดับหนึ่งในราคาเพียง 59,000 บาทพร้อมรับประกันคุณภาพหลังการขาย1ปีเต็มสนใจปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญชุมชนหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทร098-253-2685และ098-253-2686เปิดโลกสดใสด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บริษัทโซลาร์ออสเตรเลียผู้นำเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพื่อคนไทยทุกคนเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปช่วยลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนภาคธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันด้วยการประหยัดค่าไฟฟ้าระยะยาวถึง25ปีข่าวดีสำหรับบ้านพักอาศัยอาคารโรงงานและผู้ประกอบการธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปวันนี้ตั้งแต่50กิโลวัตต์ขึ้นไปรับเงื่อนไขส่วนลดในราคาพิเศษสุดพร้อมบริการหลังการขายโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญตลอด2ปีเต็มสนใจติดตั้งหรือสมัครเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทร02-892-0981 081-900-2475หรือ worldwideweb.solarau.com เปิดโอกาสครั้งสำคัญสู่การเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มบริษัทโซลาร์ออสเตรเลียเปิดจองด่วนโครงการร่วมลงทุนกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ฟาร์มเหลือที่20ไร่กำลังการผลิต1เมกะวัตต์รับรู้รายได้จากการผลิตไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปีละ10ล้านบาทสัญญาภาครัฐสนับสนุนรับซื้อไฟฟ้าในราคาพิเศษ 5.66 บาทต่อหน่วยสัมปทานสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรปี2558สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงด้วยส่วนแบ่งกำไรปันผลระยะยาว25ปีเต็มอัตรากำไรปันผลร้อยละ 10% จองก่อนมีโอกาสรวยก่อนสนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรีสำรองที่นั่งโทร02-892-0981 081-900-2475หรือ www.solarau.com ท่านผู้ชมครับพลังงานทดแทนกำลังได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโซลาร์ฟาร์มหรือการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดินครับวันนี้ผมอยู่กับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของโซลาร์ฟาร์มครับคุณสมโชคเดชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เรายืนอยู่บนชั้น18ของอาคารฟอรัมทาวเวอร์ใช่ครับนี่คือสำนักงานใหญ่ของโซลาร์ออสเตรเลียนะถูกต้องครับอันนี้เป็นห้องประชุมใช่ไหมครับนี่ห้องประชุมสัมมนานะครับเห็นบอกจัดสัมมนากันทุกๆเดือนเลยทุกๆเดือนเราก็มีจัดสัมมนานะฮะให้ความรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะเรื่องโซลาร์เซลล์โซลาร์ฟาร์มนะฮะทุกเดือนจะมีนักลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศเห็นบอกมาประชุมกันที่นี่เรื่องของธุรกิจพลังงานเลยครับใช่ครับก็มีเข้ามาประชุมนะฮะเรื่องธุรกิจโซลาร์ฟาร์มกลุ่มทุนเห็นบอกว่ามาจากประเทศจีนก็มีใช่ครับนะมาจากออสเตรเลียก็มีใช่มีออสเตรเลียจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะที่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนักลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยก็ให้บริษัทเราเนี่ยช่วยดูแลเรื่องของโลเคชั่นที่ดินแล้วก็เรื่องของสายส่งครับพร้อมใบอนุญาตนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็พร้อมที่ลงทุนกับประเทศไทยเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เรื่องสเกลใหญ่ๆโซลาร์ฟาร์มก็ทั้งไซส์10เมก5เมกต่างๆก็ทราบว่าโครงการสำเร็จรูปนะที่เป็นโซลาร์ฟาร์มที่สร้างเสร็จแล้วใช่ครับที่เป็นของโซลาร์ออสเตรเลียเองก็มีนักลงทุนจากต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยบินเข้ามาเจรจากันที่ออฟฟิศอยู่ที่ให้เราดูอยู่ก็คือสเกลใหญ่ครับอยากได้สัก20เมกหรือ50เมกขึ้นไปก็พร้อมที่จะเทคเงินเข้ามาที่จะมาซื้อกิจการสามารถจะสนใจสัมปทานใหม่เพราะว่างบการลงทุนถูกลงครับค่าอุปกรณ์ค่าแผงค่าอะไรก็ถูกลงถ้าพูดถึงธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้เนี่ยที่มีอนาคตนะครับเราเห็นเลยว่าเป็นโซลาร์ฟาร์มครับเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโซลาร์ฟาร์มเยอะเต็มไปหมดเลยเยอะเต็มไปหมดนะฮะเพราะว่าธุรกิจโซลาร์ฟาร์มเนี่ยตลาดทรัพย์เองก็ส่งเสริมบริษัทใหม่จดทะเบียนเข้าตลาดจดแบบพลังงานทดแทนก็จะมีหลักเกณฑ์ของพลังงานทดแทนซึ่งรายได้เนี่ยรับรู้ได้มั่นคงครับเพราะว่าวัตถุดิบฟรีไม่ผันผวนสัญญารัฐระยะยาวแน่นอนมั่นคงมากมั่นคงแล้วก็เรื่องที่ดินขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเวลาลงทุนโซลาร์ฟาร์มเนี่ยก็จะมีผลรายได้ที่แน่นอนระยะยาวระยะยาวฟิวเจอร์เนี่ยก็คือนับระยะ25ปีครับแล้วสำคัญที่หุ้นขึ้นเนี่ยเพราะว่าที่ดินเนี่ยมูลค่า25ปีจะเปลี่ยนไปอันนั้นคือกำไรหลังจากกำไรจากขายไฟแล้วเนี่ยเมื่อหมดอายุสัมปทานเนี่ยที่ดินทั้งหมด100ไร่เนี่ยก็กำไรอีก100ล้านทันทีอย่างนั้นนะหุ้นโตทันทีครับสินทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มขึ้นทุกปีค่าประเมินที่ดินประเมินที่ดินครับที่มูลค่าสูงขึ้นใช่ครับทุกพื้นที่อยู่แล้วนะทุกพื้นที่เป็นธรรมชาติเลยเป็นธรรมชาติครับอย่างนั้นโครงการโซลาร์ฟาร์มสำเร็จรูปของโซลาร์ออสเตรเลียเองตอนนี้ก็มีผู้สนใจทั้งนักลงทุนใช่คนไทยและต่างประเทศตอนนี้ก็มีนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยอยากจะร่วมทุนกับคนไทยด้วยเพราะว่านักลงทุนมาลงทุนก็ได้ 49% ก็มีผู้ประกอบการของคนไทยอีก 51% เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็มีการแบ่งขายหุ้นใช่นะก็เทคมาทั้งหมด85ล้านก็จะแบ่งขายหุ้นหุ้นละ5ล้านบาทนอกจากโครงการโซลาร์ฟาร์มสำเร็จรูปแล้วยังมีโครงการร่วมทุนโซลาร์ฟาร์มเห็นบอกว่ามีท่านผู้ชมสนใจทั่วประเทศทั่วประเทศมีที่ดินอยู่อยากเข้ามาร่วมโครงการสร้างโซลาร์ฟาร์มก็ได้ใช่ครับคุณสมบัติต้องเป็นยังไงครับหนึ่งเลยต้องมีที่ดิน10ไร่ขึ้นไปครับโลเคชั่นตัวสำคัญคือโลเคชั่นแสงแดดต้องมีแสงแดดสม่ำเสมอ5ชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมมาก่อนครับแล้วก็ต้องมีฟีดเดอร์สายส่งจากการไฟฟ้าด้วยนะฮะว่าสามารถผิดไฟฟ้าได้ครับซึ่งไกด์ฟ้าจะมีลิสต์อยู่ว่ารหัสสายส่งเนี่ยตรงไหนที่ทำได้บ้างครับเพราะฉะนั้นมี3สิ่งเหล่านี้ก็เข้ามาร่วมทุนบริษัทเราได้ก็เอาที่ดินเนี่ยเข้ามาร่วมทุนครับโดยบริษัทเงินทุนต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มาซื้อที่ดินนะก็เอาที่ดินไปขอสัมปทานใบอนุญาตให้ได้ก่อนพอได้สัมปทานใบอนุญาตแล้วเนี่ยก็เอาที่ดินพร้อมใบอนุญาตเนี่ยมาลงทุนกับบริษัทเงินทุนต่างประเทศเขาจะมาก่อสร้างแล้วก็ผลิตไฟฟ้าขายก็แบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้าระยะยาวระยะยาวให้กับเจ้าของที่ดินเป็นการเอาที่ดินร่วมทุนท่านใดที่มีที่ดินอยู่เนี่ยนะครับที่คุณสมบัติตรงกับที่คุณสมโชคเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับอยากเข้าร่วมโครงการร่วมทุนโซลาร์ฟาร์มก็ได้เช่นเดียวกันก็ได้ครับนะครับหรืออยากเข้ามาร่วมฟังสัมมนาเราก็มีทุกๆเดือนเช่นเดียวกันนะใช่ครับแล้วก็มีจัดอบรมสัมมนาทุกๆเดือนเรื่องของโครงการการดำเนินการโครงการระยะเวลาของโครงการนะแล้วก็ระยะเวลาของสัมปทานที่รัฐบาลต้องเปิดทุกปีนะว่าท่านจะได้อยู่ในโควต้าไหนในระดับไหนของรัฐบาลที่เปิดแล้วก็มีเรื่องของการผลิตไฟฟ้าให้ความรู้กับผู้ประกอบการรายใหม่ว่าแสงแดดผลิตไฟฟ้าได้ชั่วโมงนึงจะได้เงินเท่าไหร่ครับสนใจร่วมโครงการสร้างโซลาร์ฟาร์มในพื้นที่ต่างๆนะครับติดต่อคุณสมโชคแล้วก็ทีมงานตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ร่วมรายการขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับปัญหาการใช้สารเคมีของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับตอนนี้เรียกว่าสร้างปัญหากับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะครับรวมไปถึงสารตกค้างที่อยู่ในผลผลิตนะครับแล้วก็ต้นทุนทางการเกษตรที่สูงขึ้นด้วยนะครับการทำเกษตรอินทรีย์จึงเป็นทางออกของเกษตรกรยุคใหม่ครับวันนี้ผมมาพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ครับลุงอ้วนแห่ง
พรชัยเกษตร1ชีวภาพ PC ครับสวัสดีครับอ้วนครับดีครับนะครับเรื่องของการใช้สารเคมีเป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรนานแสนนานหลายๆยุคที่ผ่านมาจริงๆนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหากับเกษตรกรเองนะฮะเรื่องของสุขภาพก็ดีเรื่องของการเจ็บป่วยก็ดีรวมถึงสารตกค้างที่อยู่ในผลผลิตเป็นปัญหากับเรียกว่าผู้บริโภคด้วยอ้วนครับชั่วโมงนี้นะครับผมว่าสังคมมันเปลี่ยนนะทุกวันเนี้ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนหมด คนตื่นตัวมากขึ้นเริ่มรู้เริ่มเห็นว่าสารพิษที่มันปนเปื้อนอยู่ในผลผลิตเนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้กับตัวเองก็คือเจ็บป่วยใช่ฮะแล้วสารพิษต่างๆที่ตกค้างสารเคมีเนี่ยมันก็ทำให้โครงสร้างของดินแน่นทึบคือโครงสร้างดินเสียแหล่งน้ำก็เสีย คุณปฐมพงศ์สังเกตไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยน้ำเนี่ยในน้ำเนี่ยจะมีปลามีกุ้งมีกบเยอะแยะหมดโอ้ยก็เป็นธรรมชาติเลยเดี๋ยวนี้แทบไม่มีเลยเพราะว่าปนเปื้อนพวกสารเคมีไปเราก็ทำให้เกิดพิษมาทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยหายไปครับปัจจุบันเนี้ยตัวผมเองก็มีความคิดว่าเราจำเป็นแล้วที่จะต้องฟื้นฟูดินสภาพดินก็คือคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินซะนะครับโดยการเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาไม่ว่าดินไม่ว่าน้ำเราต้องฟื้นฟูเขานะครับอย่างเช่นดินเนี่ยทำให้โครงสร้างดินโปร่งร่วนซุยครับพอโครงสร้างดินโปร่งร่วนซุยทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วก็แม้กระทั่งห่วงโซ่อาหารเพราะว่าถ้าเราทำให้โครงสร้างดินโปร่งร่วนซุยไม่ปนเปื้อนสารพิษสิ่งพวกนี้มันจะทำให้ห่วงโซ่อาหารเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็น้ำก็จะดีขึ้นเพราะถ้าดินดีห่วงโซ่อาหารดีน้ำดีทุกอย่างก็จะดีออกมาหมดผมว่าสังคมเมืองเขาต้อนรับเรานะถ้าเราเป็นเกษตรกรเราอยู่ในแวดวงของสังคมเกษตรกรเนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยผลผลิตเวลาเคลื่อนย้ายไปถึงตลาดก็คือสังคมเมืองพอเขาเห็นเนี่ยเขารู้เลยว่าสินค้าเราเนี่ยมันปลอดสารเขาจะแห่กันมาแย่งกันซื้อใช้คำว่าแย่งกันซื้อเลยนะครับมาแป๊บเดียวหมดเลยได้ราคาดีขึ้นด้วยใช่ผมว่าถ้าเราทำอะไรที่มีความเชื่อถือได้เราทำแล้วเนี่ยมีชื่อเสียงเลยว่าคนคนนี้ไม่ใช้สารเคมีครับไม่ปนเปื้อนในผลผลิตผมว่าใครๆเขาก็วิ่งมาหาเรานะครับการทำเคมีก็อินทรีย์มันคนละเรื่องอินทรีย์มันถูกต้นในเมื่อต้นทุนถูกเราขายเราก็ขายถูกเราไม่จำเป็นจะต้องขายแพงครับก็ในสวนเราเนี่ยไม่ปนเปื้อนเรื่องของสารเคมีเลยครับฉะนั้นผลผลิตที่ออกไปทุกอย่างมันก็จะปลอดภัยใช่ครับนะฮะแล้วก็เกษตรกรรุ่นใหม่นะครับถ้าท่านมองเป้าหมายจะส่งห้างสรรพสินค้าครับนะจะไปในตลาดที่มีมาตรฐานนะฮะเขามีระบบตรวจสอบมาตรฐานเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์นี่แหละจะเป็นทางเลือกแล้วก็ทางรอดของท่านเรียกว่าทางรอดก็ได้นะอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าสามารถยกระดับคุณภาพสินค้าสู่อาหารปลอดภัยนะครับแล้วก็มีตรารับรองเนี่ยนะอาหารปลอดภัยเนี่ยไปได้ไกลแน่นอนอ้วนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์จึงมีความจำเป็นมากขึ้นซึ่งก็สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่เราอยู่มา20กว่าปีได้รับความไว้วางใจมาตลอดเลยใช่ไหมฮะมีลูกค้ามากมายที่มาใช้ผลิตภัณฑ์อยู่นะยืนด้วยคุณภาพจริงๆใช่ไหมครับผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะฟ้องตัวมันเองถ้าตัวเราทำในสิ่งที่ดีนะครับแล้วมันเกิดผลผลิตต่อผู้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับมันก็จะบอกเองว่าตัวนี้สินค้าตัวนี้ใช้แล้วมันใช่ครับก็จะทำให้ตัวเขาขายตัวเขาเองได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำมาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกก็จะมีในกลุ่มของพวกการบำบัดน้ำเสียกลุ่มนึงครับกลุ่มในของสัตว์บกสัตว์น้ำครับนะครับแล้วก็กลุ่มของพืชมันก็มีอยู่แค่ 3-4 กลุ่มที่เท่านั้นเองก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายแล้วในกระบวนการทั้งหมดอ่ะผมก็จะเน้นถึงความเป็นธรรมชาติเข้าไปควบคุมนะครับอย่างเช่นกรณีอย่างที่ผมย้ำเลยว่าห่วงโซ่อาหารครับนะก็ตั้งแต่ดินถ้าเราย่อยดินให้แร่ธาตุสารอาหารครบพืชและสัตว์ก็ต้องการแร่ธาตุสารอาหารเหมือนกันนะใช่ครับเพียงแต่ว่าอยู่ในรูปของพืชเนี่ยก็จะต้องการแร่ธาตุสารอาหารอีกแนวนึงครับนะครับสารอาหารเหมือนกันแต่อยู่ในรูปนึงแต่ถ้าสัตว์เนี่ยก็จะต้องอีกรูปนึงที่มีกลิ่นหอมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผลิตภัณฑ์ EC ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยน้ำดำ NC แล้วก็เอนไซม์น้ำดำ PC ครับนะครับล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติทั้งสิ้นนะครับนะใช้ได้กับพืชทุกๆชนิดอย่างที่ลุงอ้วนย้ำประจำเลยนะครับแล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยนะครับพืชสวนก็ได้พืชไร่ก็ได้สวนผลไม้ก็ได้นะสัตว์น้ำก็ได้นะครับโดยเฉพาะแถวๆระยองเนี่ยนะแถวแกลงเนี่ยนะครับพืชเศรษฐกิจตัวนึงก็คือทุเรียนนี่แหละนะอย่างสวนของลุงแอดเนี่ยนะฮะก็เป็นเกษตรกรอีกคนนึงที่น่าสนใจใช่มั้ยฮะเดิมเลยเขาก็จะใช้แนวของเคมีมาตลอดแต่พอใช้มาโครงสร้างของดินมันเสียครับพอเสียได้ถึงขนาดขั้นว่าไม่เอาละขายละบอกขายเลยเลยฮะประกาศขายเลยมันไม่ไหวคือ
หนึ่งต้นทุนก็สูงการตอบสนองออกมาก็ไม่ดีก็คือโครงสร้างดินมันแย่ทำให้โรคเกิดเข้ามาเยอะจนตั้งตัวเองก็ท้อแล้วหมดกำลังใจแล้วบังเอิญโชคดีมาเจอแนวทางของเกษตรอินทรีย์ครับนะครับก็กลับเข้าไปฟื้นฟูใหม่ครับพอฟื้นฟูใหม่แล้วมันใช่ไงลุงแอดเนี่ยก็เลยเริ่มหันมาใช้ในแนวของเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังเดี๋ยวจะไปคุยกับลุงแอดกันนะครับว่ามีเทคนิคในการที่จะดูแลนะครับเรื่องของต้นทุเรียนอย่างไรจะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวตามไปคุยกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนทุเรียนครับอยู่ที่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงครับเป็นสวนเกษตรปลอดสารพิษด้วยนะครับอยู่กับลุงแอดเจ้าของสวนครับสวัสดีครับลุงแอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมล่มลื่นยังเลยนะครับสวนทุเรียนที่นี่กี่ไร่เนี่ยลุงแอดครับเนี่ย6ไร่ครับเลยปลูกอะไรบ้างครับบริเวณเนี้ยมีทุเรียนมีลองกองแล้วก็มีเงาะ2-3ต้นเลยแต่หลักเลยคือทุเรียนทุเรียนครับพันธุ์อะไรบ้างที่นี่มีหมอนพวงมณีกระดุมปีนี้ผมไม่ได้ขายในตลาดนะครับอ้าวขายที่ไหนพ่อค้ากรุงเทพมาซื้อครับเหรอมาซื้อตัดกองไว้แล้วก็เข้ามาเอากิโลละ70บาทไม่พอขายด้วยไม่พอครับแสดงว่าผลผลิตเราดีเหรอลุงแอดเข้าไปแล้วเขาบอกลูกค้าชอบสวนนี้ผมมาพาไปซื้อสวนอื่นสวนผมหมดแล้วลูกค้าบอกไม่ใช่สวนเดิมคนกินรู้คนกินรู้รู้ครับรสชาติอร่อยกว่าเลยอร่อยกว่าเขาบอกว่าตัวนี้ดีอ่ะผมบอกว่าใช้อินทรีย์เคมีแล้วก็ใช้น้ำดำชีวภาพใช้วันนี้ฉีดตั้งแต่เป็นดอกออกลูกตรงกระทั่งตัดขายทำไมสนใจทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ไม่สนใจสารเคมีทีแรกผมก็ใช้เคมีเพราะไม่มีใครแนะนำผมก็เพิ่งมารู้จักฟังรายการของพรชัยเนี่ยทางวิทยุฉันก็จะทดสอบลองดูเมื่อปีที่แล้วปีก่อนนี้แต่ทดลองแบบกลางปีแค่นี้กลางปีมันเลยไปแล้วมันก็ยังได้ผลพอได้ผลแล้วปีที่แล้วผมก็เลยใช้เต็มอัตราเลยและต้นทุนก็ถูกด้วยใช้อินทรีย์ของลุงอ้วนเนี่ยใช่ต้นทุนถูกถูกกว่าครับแล้วผลผลิตดีดีรสชาติดีตลาดต้องการโอ้โหเพียบเลยเอาอย่างนั้นกำไรเลยสิปีแรกผมได้700,000กว่าบาทเกือบ800,000อะโอ้โหแล้วสวนลุงแอดต้องบอกว่าเป็นทุเรียนที่ออกก่อนชาวบ้านเขาใช่ครับทำยังไงฮะทำไมถึงมีผลผลิตออกก่อนตลาดคือตัดเสร็จปุ๊บเราปล่อยต้นเลยครับเราเอาน้ำดำมาฉีดบำรุงดินก่อนเลยพื้นปูดินให้ดีซะก่อนแล้วค่อยใส่ปุ๋ยบำรุงต้นฉีดฝาดำฝาเขียวฝาชมพูเนี่ย2ครั้งห่างกันประมาณ7วันครั้ง7วันครั้งแล้วก็ค่อยใส่ปุ๋ยบำรุงต้นฉีดดินเพื่อจะปรับโครงสร้างดินใช่ครับอย่างนั้นนะเพราะเรียกรากไงเรียกรากปล่อยเรียกรากใช่ไหมเรียกรากปล่อยให้มากินปุ๋ยที่เราจะใส่บำรุงต้นสวนลุงแอดที่เห็นเนี่ยใบของเราเป็นรอบ2รอบ2นะครับรอบ2แล้วใบตอกนี่คือต้องใส่ปุ๋ยเร่งดอกทันทีเพื่อสะสมอาหารเพื่อจะทำการออกดอกอีกไม่กี่เดือนก็ออกดอกแล้วเดือนพฤศจิกาก็ออกดอกแล้วพฤศจิกานี่ออกดอกแล้วออกดอกแล้วครับออกดอกเสร็จก็แน่นอนนะก็ออกก่อนชาวบ้านเขาออกก่อนออกก่อนใช่ไหมใช่ออกมาประมาณเดือนไหนลุงแอดก็เดือนพฤศจิกาถึงธันวาแต่ระหว่างการจะออกดอกเราต้องใส่ปุ๋ยเร่งดอกอถึง2ครั้ง2ระยะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของพรชัยเกษตรบ้างมันมีซีนิก้าสำหรับทาเปลือกตาต้นรักษาเพื่ออะไรครับเนี่ยรักษาเชื้อราแล้วก็รักษาเปลือกให้เปลือกมันสะอาดครับให้คนแล้วก็เปลือกมันจะแห้งสวยมันจะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่อ๋อเหรอซีนิก้าเนี่ยครับเพื่อป้องกันเชื้อราเชื้อราครับนี่คือศัตรูร้ายของทุเรียนทุเรียนเลยครับอย่างนั้นนะครับถ้าลงรากก็เรียบร้อยโอ้ลงรากก็ตายต้องทาซิลิก้านะผสมน้ำดำกับฝาชมพูกับฝาเขียวแล้วก็ใส่ตัวฆ่าเชื้อราไปอีกตัวนึงเพราะซิลิก้ามันแค่รักษาเปลือกแล้วไม่มีตัวฆ่าเชื้อไอ้ตัวหมอดตัวเล็กๆๆๆลูกเจาะเปลือกกินฝาชมพูกับฝาเขียวขึ้นใบหมดความแตกต่างที่ใช้มาเป็นยังไงครับก็นี่ก็ใบมันจะขี้เนี่ยเราต้องฉีดยาคือให้มันขี้แล้วใบมันจะกินอาหารใบมันจะโตใบจะงามมันก็จะเต็มปูดมันดูใบเป็นมันเนี่ยนั่นสิเขียวมันเลยนะเป็นมันประมาณวันที่25พฤศจิกาผมก็จะเปิดตาดอกให้ฝาเหลืองเปิดเลยฝาเหลืองกับวิตามินซีที่เห็นนี่ใช่ไหมเนี่ยตาดอกขึ้นแล้วโอ้เร็วจะตายได้ผลเลยได้
ครับเราฉีดฝาเหลืองเปิดตาดอกแล้วก็เอาฝาเหลืองนั่นแหละครับฉีดใบด้วยฉีดใบด้วยใช่ไหมมันต้องทำอะไรครับมีฝาเขียวกับฝาชมพูเนี่ยครับมันสามารถจะทำให้ดอกติดได้ดีผสมเกสรเองได้ไม่ต้องไปผ่าดงผ่าดอกเหมือนชาวบ้านแล้วหรอกครับเท่านั้นก็ติดไม่หวั่นไหวแล้วนี่คือเทคนิคการทำต้นทุเรียนนะครับของลุงแอดนะท่านใดอยากได้ความรู้อยากได้เทคนิคในการทำต้นทุเรียนอย่างไรเนี่ยนะครับให้ได้ผลผลิตที่ดีแวะมาสวนลุงแอดได้นะครับแล้วที่สำคัญครับเป็นเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีด้วยสวนทุเรียนที่น่าสนใจมากวันนี้ขอบคุณลุงแอดที่ร่วมรายการขอบคุณมากนะครับ